คนเลยครับผมนี่อยู่กับเกม Buddy Night อีกแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีเสื้อขายแล้วนะครับมีทั้งแขนยาวและแขนสั้นเลยนะครับนะนี่เลยนะใครที่ซื้อแล้วก็ขอบคุณมากนะครับใครยังไม่ซื้อนะครับใต้คลิปเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ซื้อครับขอบคุณครับโอเคครับผมวันนี้กลับมาต่อกับบัดดี้นายอีกแล้วนะครับก็แน่นอนครับว่ามีโค้ดใหม่แน่นอนครับใต้คลิปเลยนะไม่รู้ว่าใหม่สำหรับพวกคุณหรือเปล่านะแต่มันใหม่สำหรับผมอ่ะยังไม่ได้ใส่ครับเกมวันนี้ก็จะมาดูอัปเดตเกมบัดดี้นายล่าสุดกันนะครับอัปเดตไปล่าสุดนะครับเมื่อวันที่4ไม่ใช่เมื่อวันที่22นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วนะไม่ใช่นะเกมอัปเดตไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมใช่ครับวันอาทิตย์ที่แล้วครับนะวันที่22ผมพูดผิดอาทิตย์ผ่านมานะก็เพิ่มมันนี่เข้ามานะครับแมปใหม่นะครับเพิ่ม NPC ไวซูทเข้ามาแล้วก็อัปเดตเควสใช่อัปเดตเควสแล้วก็แก้บั๊กดาเมจแล้วก็เพิ่มเปเปอร์เพลนมาก็คืออะไรนะจรวดอ่ะจรวดกระดาษอ่ะแล้วก็แอดเพิ่มบอสเข้ามาครับก็คือโยชิมุระนะครับแล้วก็เพิ่มพิงเควนมาใหม่แล้วก็มีนิวโค้ดนะครับแล้วก็บั๊กแก้บั๊กต่างๆนะครับนิวโค้ดเนี่ยเดี๋ยวคือผมเขายังทางทีมงานเขายังไม่ได้ให้ไว้นิวโค้ดเดี๋ยวเอาโค้ดเก่าไปก่อนใต้คลิปเดี๋ยวโค้ดใหม่มาผมจะรีบทำคลิปมาให้เลยนะครับไอโค้ดอะไรนะ60ไลค์เอ้ย 55k ยังไม่มาเลยครับยังไม่อัปเดตเลยผมก็ดูนะว่าเขารออะไรกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูแมปใหม่กันดีกว่านะครับนะครับนี่ครับตรงนั้นเลยนะฮะเกิดมาเดินมาตรงนู้นครับก็ตรงที่เราเกตโอกิริตรงที่ตีโอกิริก็เดินมาทางนี้ครับเดินรอบมาอยู่ตรงข้างกับคุกนะคุกอยู่ฝั่งนู้นครับเดินข้ามมาครับก็เดินมาตรงนี้เริ่มจำแมปได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูไวซูทกันNPC ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีให้รับภารกิจใหม่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนอยู่น่าจะอยู่ตรงนู้นมั้งเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นห้องขังนะครับแล้วก็มี NPC ตัวใหม่ครับอีกตัวตามเรื่องของพวกเราแล้วแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยมีรูปเหมือนแว่นตาเขียนอยู่ด้วยสวยอยู่นะนี่ครับจะมีบอสไม่ใช่บอสหรอกก็เป็น NPC ทั่วไปนะอยู่ตรงนี้2ตัวนะครับก็ได้ EP ก็พอๆกันกับโอคิริอ่ะก็พอกันโทษจิตเลเวลเท่าไหร่นะ86ผมไม่น่าสู้ไหววะนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูมันมีอีกครับมันมีอีกครับผมจะไม่ตัดคลิปนะเดี๋ยวงงนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมจะไม่ตัดคลิปออกนะนะครับก็เดินลงมาจากคุกครับเดินเลียบซ้ายไปครับนี่ครับจะเจอกับตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้นี่ไหมครับอัปเดตมาใหม่ครับผมเห็นไหมตรงนี้อัปเดตมาใหม่ครับเพิ่มอัปเกรดแมปเห็นไหมเพราะว่าใครที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันไม่มีครับเพราะว่าผมเคยทำที่ตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ยังไม่มีครับตึกนี้ยังไม่มีเลยตึกนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามานะครับในเกมในอัปเดตล่าสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเป็นอะไรวะทำไมวะเอาไว้เท่เนาะนะครับถามว่าบนนี้มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าบนนี้มีบลอสใช่ครับผมวันนี้มีบอสครับบอสมันเอ้ยทวิกไม่ใช่บอสมันคือไวซูทนะก็เหมือนกับตัวนั้นอ่ะนะครับผมพูดผิดขอใครบอสใหม่มันโยชิมุระครับผมนะก็ต้องรอเกิดนะรอเกิดเหมือนไอเอโตะครับผมเนี่ยตรงนี้มี1ตัวนะข้างบนมีไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมจำไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะมีปะอ๋อมีครับผมนี่ครับตรงนี้ก็มีอีกตัวนึงครับอันนี้เรียกเท่าไหร่อันนี้ก็48อันนี้น่าจะสู้ได้อยู่โอเคสู้ได้โอเคครับข้างบนนี้มีอีกไหมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูล่วงสวยก็ว่าอยู่ไม่กลัวโดดไม่ได้อันนี้อะไรนะสเตมิน่าหมดโอเคครับนี่ครับบอสโยชิมุระอยู่ตรงนี้เอ้าบอสโยชิมุระอยู่ตรงนี้โอเคครับผมบอสโยชิมุระอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันไม่เหมือนกับเอโตะครับเพราะว่าเอโตะอ่ะมันจะ
นี่ครับมันจะขึ้นสีแดงตรงนั้นอันนั้นคือบอสเอโตครับผมบอสเอโตหรือว่าโอนะเพราะว่ามันมีบอสของตัวนะตอนนี้อัปเดตมาใหม่นะนะครับก็ถ้าเป็นบอสคนนั้นก็ต้องรอตายแล้วก็รอเกิดนะแต่อันนี้ก็เรียกเท่าไหร่อ่ะเรียก500นะผมเราดูความสามารถในการว่ามันทำอะไรได้บ้างนะยังไม่ยันทำอะไรเลยตายยังไม่ยันทำอะไรเลยตายหาเท่านั้นโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวโค้ดใหม่มาผมจะรีบมาแจกทันทีเลยนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้